สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง PP Story Hub กันอีกแล้วนะคะวันนี้แอดมินมีเรื่องราวของความเป็นที่สุดจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังกันอีกแล้วค่ะเรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องของบ้านหรูหราของเศรษฐีชาวอินเดียที่ขึ้นชื่อว่าเป็นบ้านที่แพงที่สุดในโลกจะหรูหราและมีราคาเท่าไหร่นั้นลองไปดูกันเลยค่ะสำหรับบ้านที่แพงที่สุดในโลกเป็นของครอบครัวเศรษฐีอินเดียที่ชื่อว่าแอมบานีมีราคากว่า 30,000 ล้านบาทและมีผู้ดูแลถึง600คนซึ่งจะเรียกว่าบ้านก็คงไม่ได้ต้องเรียกว่าคฤหาสน์ถึงจะถูกสำหรับคฤหาสน์หลังใหญ่นี้ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของนครมุมไบเป็นของนางนิตาแอมบานีและสามีนายภูเก็ตแอมบานีนั่นเองทั้งสองเป็นเจ้าของธุรกิจพลังงานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศอินเดียรวมทั้งธุรกิจสิ่งทอปิโตเคมีและการสื่อสารคมนาคมซึ่งคฤหาสน์แห่งนี้มี27ชั้นด้วยกันและมันถูกเรียกว่าอันติเลียหรือชื่อของประเทศลึกลับที่ถูกค้นพบโดยโคลัมบัสซึ่งบนคฤหาสน์หรูแห่งนี้มีความสูงถึง570ฟุตและมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันตั้งแต่โรงภาพยนตร์50ที่นั่งไปจนถึงลานจอดเฮลิคอปเตอร์3จุดและสามารถจอดรถได้168คันนอกจากนี้ยังมีพนักงานและแม่บ้านกว่า600ชีวิตที่คอยดูแลคฤหาสน์แห่งนี้ซึ่งสื่อต่างประเทศเคยรายงานว่าคฤหาสน์อันติเลียนี้ตีเป็นมูลค่าได้กว่า 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 31,000 ล้านบาทนับว่าเป็นคฤหาสน์ที่มูลค่าสูงที่สุดแห่งแรกของโลกและแน่นอนว่าภายในนั้นจะต้องหรูหราอลังการอย่างมากเลยทีเดียวซึ่งคฤหาสน์หลังนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากโรงแรมแมนดารินโอเรนเทนนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาและได้รับการออกแบบโดยบริษัท Perkins & Will รวมถึงก่อสร้างโดย Lytton Holding จากประเทศออสเตรเลียซึ่งนางนิตาแอมบานีได้กำหนดให้สร้างคฤหาสน์หลังนี้โดยที่แต่ละชั้นนั้นห้ามมีแบบแปลนและวัสดุก่อสร้างที่ซ้ำกันเด็ดขาดแถมยังสามารถรองรับการแผ่นดินไหวได้ถึง8แมกนิจูดและยังรองรับแรงระเบิดได้เป็นอย่างดีและนอกจากความหรูหราอลังการของคฤหาสน์แห่งนี้ที่แสดงให้เห็นถึงความร่ำรวยของเศรษฐีอินเดียแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ไอซาแอมบานีลูกสาวหัวแก้หัวแหวนของตระกูลยังได้เชิญบียอนเซ่โนมาเป็นหนึ่งในแขกผู้ร่วมงานฉลองวิวาห์ของเธอด้วยซึ่งพิธีแต่งงานของเธอนั้นจัดขึ้นถึง5วัน5คืนและมีพิธีเลี้ยงอาหาร3มื้อให้กับชาวเมืองถึง4วันเต็มๆสำนักงานท้องถิ่นยังรายงานอีกว่าสนามบินในเมืองอุเดเปอร์ที่เคยเงียบเหงานั้นต้องกลับมาคึกคักอีกครั้งเพราะเต็มไปด้วยเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวของเหล่าคนดังที่บินมาร่วมงานสมกับเป็นครอบครัวเศรษฐีของชาวอินเดียที่เรียกว่าไม่น้อยหน้าใครได้เลยล่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆเห็นแล้วถึงกับร้องว้าวกันเลยไหมคะสำหรับคฤหาสน์27ชั้นของเศรษฐีชาวอินเดียและหากเพื่อนๆฝันว่าจะมีบ้านสักหลังหนึ่งมันจะต้องหรูหราเบอร์นี้กันไหมนะถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้รบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ